ค่ะมาค่ะพี่น้องนะคะปรุงแล้วนะคะพี่น้องนี่คือเนื้อปลาที่เฮาลวกไว้แล้วนะคะทุกอย่างในกระทะคือปรุงแล้วนะคะรายละเอียดปรุงแล้วนะคะใส่น้ำมันหอยนะคะซีอิ๊วขาวนะคะใส่ซอสนะคะใส่น้ำตาลแป้งนัวนิดหน่อยนะคะต่อไปยายก็จะเอาปลามาใส่นะคะผักเครื่องเคียงก็คือนะคะหอมใหญ่แค่รสละกะใบมะกรูดนะคะแล้วก็ขิงนะคะเนี่ยนี่ก็คือใส่เนื้อปลาแล้วนะคะเนี่ยเราก็จะคนนิดหน่อยอย่าคนแรงนะคะพี่น้องเพราะว่าเฮายันเนื้อปลาเขาแตกนะคะก็คนให้ได้น้ำได้เนื้อนิดหน่อยเขาก็จะมาใส่ใบกะเพรานะคะเนี่ยนางเอกของเราคือใบกระเพรานะคะผัดกระเพราปลาปึ้งนะคะพี่น้องแซ่บๆเจ้านี่นะคะอร่อยอร่อยกันค่ะมาผัดกระเพราปลาปึ้งปลาแม่น้ำมูลของเราแซ่บๆแล้วพี่น้องแซ่บๆมาค่ะผัดปลาปึ้งผัดปลาปึ้งค่ะ